สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรานิโสพลอนันชัยในรายการ Drama Square กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดค่ะผ่านทางแฟนเพจของ Drama Channel ของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนนะคะเป็นประจำในทุกๆวันเลยกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นนะคะซึ่งต้องบอกว่าตลอด1สัปดาห์นี้เราก็จะมีการรวบรวมนะคะเมนูต่างๆซึ่งเหมาะสำหรับในวัยต่างๆค่ะอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะก็จะเป็นอาหารสำหรับเด็กแล้วก็วันอังคารเหมาะสำหรับวัยทำงานวันพุธนะคะสำหรับผู้สูงอายุและวันพระศุกร์นี้นะคะก็จะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยนั่นเองนะคะในโรคต่างๆค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารเองได้และจำเป็นจะต้องให้อาหารทางสายยางนั้นนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของช่องปากของเขาอาจจะไม่สามารถเคี้ยวได้หรือว่าผู้ป่วยที่หมดสตินั่นเองแต่ว่าระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วยยังสามารถย่อยและดูดซึมได้ดีค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงการให้อาหารทางสายยางรวมถึงวันนี้เราก็จะมีเมนูต่างๆนะคะที่เหมาะสำหรับทำเป็นอาหารทางสายยางค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูอาหารทางสายยางส่วนผสมมีดังนี้ค่ะไข่ไก่1ฟองตับไก่50กรัมอกไก่150กรัมกล้วย100กรัมฟักทอง100กรัมน้ำตาลทราย65กรัมน้ำมันพืช20กรัมเกลือ2กรัมวิธีการทำหั่นวัตถุดิบให้เป็นชิ้นๆจากนั้นนำวัตถุดิบที่เตรียมไว้ต้มในหม้อจนสุกนำส่วนผสมที่ต้มจนสุกแล้วไปปั่นให้ละเอียดเติมน้ำเพิ่มลงไป 1,000 ซีซีปั่นให้เข้ากันอีกครั้งกรองอาหารด้วยกระชอนใส่ภาชนะแบ่งบรรจุใส่ถุงหรือภาชนะให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับอาหารทางสายยางนี้นะคะก็คือการทั้งนำยาแล้วก็ทั้งสารอาหารต่างๆนะคะเข้าสู่กระเพาะแล้วก็ให้ร่างกายได้ดูดซึมโดยตรงนั่นเองนะคะที่สำคัญนะคะคนป่วยนั้นก็จะได้มีเรี่ยวแรงนั่นเองแล้วก็จะสามารถที่จะฟื้นนะคะกลับสู่สภาพดีได้อย่างปกตินั่นเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างสารอาหารในอาหารทางสายยางที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เขาจะมีคุณค่าสารอาหารอย่างไรบ้างนั้นดังนั้นอย่ารอช้าเลยนะคะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะคุณณัฐิยาสุคนทักนิตค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาเป็นแนวแปลกใหม่นะคะซึ่งปกติเราก็จะเป็นประจำทุกวันพระศุกร์เราก็จะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเป็นอาหารต้านโรคต่างๆวันนี้เรามาทำเป็นอาหารเลวเป็นอาหารที่จำเป็นต้องให้ทางสายยางสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะหมดสติด้วยได้นะคะอยากให้อาจารย์พูดถึงอาหารให้ทางสายยางในวันนี้กันหน่อยค่ะค่ะสำหรับอาหารทางสายวันนี้นะคะหลายๆคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูวิธีการทำเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันทำยังไงหรือว่ามีขายตามท้องตลาดทั่วไปหรือเปล่าถ้าให้อธิบายอะค่ะก็ต้องพูดถึงชื่อของเขาเลยอาหารทางสายยางก็คือตรงตัวเลยค่ะจะเป็นอาหารที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็ให้ผ่านทางสายยางสำหรับผู้ป่วยนะคะอาจจะให้เป็นอาหารหลักในแทนมื้ออาหารนั้นๆหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมหรืออาหารว่างในกรณีที่ผู้ป่วยหรือว่าคนทั่วๆไปอะค่ะที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอคือคนอาจจะคนป่วยอะค่ะอาจจะทานอาหารทั้งปากได้แต่ว่าได้รับพลังงานหรือสารอาหารไม่เพียงพอเราก็สามารถจะให้อาหารทางสายยางเนี่ยค่ะเป็นตัวเสริมได้นะคะแล้วก็ในทางการให้โภชนะบำบัดกับผู้ป่วยอะค่ะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่สามารถทานอาหารทางปากได้หรือว่าทานได้น้อยแต่ระบบทางเดินอาหารของเขาอะค่ะยังทำงานดีอยู่ยังทำงานเป็นปกติอยู่นะคะเราก็จะพิจารณาการให้อาหารในระบบทางเดินอาหารเป็นลำดับแรกค่ะซึ่งก็การให้อาหาร
สำหรับผู้ป่วยที่เหมาะสมอะค่ะก็จะเป็นผลดีทั้งต่อตัวผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะอาหารทางสายเนี่ยเรายังสามารถประยุกต์นำมาใช้กับผู้สูงอายุได้นะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุอะค่ะไม่สามารถเคี้ยวหรือว่ากลืนอาหารชิ้นใหญ่ๆได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ทานอาหารที่บ้านแต่ว่าจะต้องมีการปั่นอยู่แล้วเราก็สามารถนำอาหารทางสายเนี่ยค่ะมาดัดแปลงทำเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่นำมาเสนอนะคะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอาหารสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องให้ทางสายยางเราต้องไปหาไปซื้อที่ไหนจริงๆเราก็สามารถทำเองได้ด้วยเช่นกันนะคะพอมาพูดถึงเรื่องรสชาติถึงแม้ว่าผู้ป่วยท่านนั้นจะไม่สามารถที่จะเคี้ยวกลืนได้หรือว่าอาจจะหมดสติเป็นผู้ป่วยในกรณีที่หมดสติก็จำเป็นต้องให้อาหารทางสายยางเรื่องของรสชาติหรือว่าเคล็ดลับสำหรับเมนูนี้กับอาหารเหลวที่จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยทางสายยางเป็นยังไงคะค่ะถ้าเกิดว่าฟังจากชื่อก็จะคิดว่าอาจจะให้ทางสายได้อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วอะค่ะอาหารทางสายเนี่ยสามารถดัดแปลงมาเป็นการดื่มหรือว่าการกินทางปากก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดื่มหรือกินทางปากเนี่ยเราก็จะได้รสชาติแบบที่หอมหวานมันนะคะเพราะว่าในส่วนผสมอะค่ะจะมีกล้วยมีฟักทองแล้วก็มีน้ำตาลนะคะเราก็จะได้รสชาติตัดด้วยเค็มนิดๆจากเกลือที่เราเติมลงไปนะคะแล้วหลายๆท่านนะคะก็อาจจะกังวลว่าอาหารทางสายเนี่ยเขาจะมีกลิ่นมีอะไรของตับของเนื้อไก่หรือเปล่าจริงๆแล้วค่ะต้องแจ้งอย่างนี้ว่าอาหารทางสายค่ะเขาก็จะมีกลิ่นที่คล้ายๆกับอาหารทั่วๆไปเช่นเหมือนกับว่าเราทานแกงจืดก็จะกลิ่นคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็การให้อาหารที่ผ่านระบบทางเดินอาหารนะคะจะมี2แบบอย่างแรกเลยก็คือเป็นการทานผ่านทางปากนะคะอย่างที่2เป็นอาหารทางสายซึ่งอาหารทางสายเนี่ยค่ะก็จะสามารถให้ได้3แบบ3แบบที่ว่านี่ก็คือสูตรแรกเลยจะเป็นสูตรนมผสมนะคะก็จะใช้นมเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็จะมีการเติมวัตถุดิบอื่นๆลงไปค่ะสูตรที่2ก็จะเป็นสูตรสำเร็จหรือว่าเป็นอาหารทางการแพทย์ที่เราจะคุ้นชินที่มีโฆษณาอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็สูตรที่3คือสูตรปั่นผสมค่ะซึ่งสูตรปั่นผสมเนี่ยเราก็นำมาให้ดูในวันนี้นะคะสูตรปั่นผสมวันนี้ที่เรานำมาให้ดูค่ะเป็นสูตรรามาธิบดีหรือที่เรียกว่าเบนดาไลไดเอทเรียกสั้นๆว่า BD การทำค่ะก็ไม่ยากเลยเราก็ช่างหรือว่าตวงวัตถุดิบตามสัดส่วนที่กำหนดเอาไว้อะค่ะแล้วก็นำไปต้มหรือนำไปนึ่งในขั้นตอนการต้มหรือนึ่งเนี่ยค่ะเราไม่ควรจะใส่น้ำเยอะเกินไปนะคะเอาแค่พอท่วมส่วนผสมก่อนและเดี๋ยวเราจะค่อยมาปรับปริมาตรด้วยน้ำทีหลังนะคะพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยกลงมาพักไว้สัก 5-10 นาทีให้เขาคลายความร้อนเพื่อที่เวลาที่เราเทลงโถปั่นนะคะโถของเราอ่ะจะได้ไม่แตกหรือร้าวนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็มากรองด้วยกระชอนถ้าเกิดว่าเราในขั้นตอนการกรองเนี่ยค่ะเราเห็นว่ายังมีอาหารที่ปั่นไม่ละเอียดอยู่ค้างอยู่เราสามารถใช้ช้อนหรือใช้ทัพพีค่ะช่วยคลูดเพื่อให้อาหารเนี่ยไหลผ่านกระชอนได้ดียิ่งขึ้นนะคะกระชอนที่ใช้แนะนำว่าควรมีความถี่ประมาณ1 คูณ 1 มิลลิเมตรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้กระชอนที่มีความห่างมากเกินไปอะค่ะเวลาที่เราฟีดผ่านสายอาจจะทำได้ยากนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาดูว่าปริมาณอาหารของเราอะค่ะถึง 1,000 ซีซีหรือยังนะคะถ้ายังไม่ถึงก็คือเติมน้ำต้มสุกให้ได้ 1,000 ซีซีค่ะเมื่อครบปริมาตรแล้วอะค่ะในขั้นตอนการเติมน้ำขออธิบายเพิ่มสักนิดนึงก็คือเราอาจจะใช้วิธีการเขย่าจากโถปั่นก็ได้เพื่อให้น้ำที่เราเติมเพิ่มไปอะค่ะเขาจะช่วยล้างตัวอาหารที่ติดอยู่ตามบริเวณขอบโถลงไปได้หมดนะคะจะทำให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานครบถ้วนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือแบ่งใส่ถุงบรรจุได้เลยค่ะในขั้นตอนการบรรจุเนี่ยค่ะเวลาเก็บเราควรเก็บในตู้เย็นนะคะเพราะว่าจะทำให้รักษาอาหารได้ดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องเป็นช่องฟรีซไหมคะหรือไม่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าในการเตรียมอาหารเนี่ยเราจะให้เตรียมเป็นวันต่อวันอยู่แล้วนะคะเราอาจจะเก็บไว้ที่ช่องธรรมดาก็ได้แล้วเวลาที่เราจะนำมาให้คนไข้อ่ะค่ะเราก็จะใช้วิธีการอุ่นการอุ่นในที่นี้ค่ะเราจะใช้วิธีการหล่อร้อนก็คือเราจะนำถุงอาหารของเราอะค่ะมาแช่ในน้ำอุ่นสักประมาณ 5-10 นาทีให้เขาคลายความเย็นนะคะจากนั้นจึงค่อยนำมาฟีดให้อาหารกับคนป่วยหรือว่าค่อยให้คนป่วยดื่มหรือทานนะคะแล้วก็เคล็ดลับของการทำอาหารปั่นวันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะกังวลเรื่องตับ
พราะว่าตับอะค่ะเขาอาจจะมีกลิ่นคาวหรือกลัวว่าจะเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถใส่เครื่องที่เป็นเครื่องต้มยำได้เช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปตัวกลิ่นหอมๆของสมุนไพรเนี่ยค่ะเขาก็จะช่วยกลบความคาวของตับลงไปได้ในระดับหนึ่งหรือว่าถ้าชอบเป็นกลิ่นหอมๆหวานๆในช่วงการปั่นนะคะอาจจะเติมเป็นวานิลาหรือผงโกโก้เข้าไปก็ได้จะทำให้ได้แบบรสชาติสัมผัสใหม่ยิ่งขึ้นนะคะโอ้นะคะคือเป็นการเปิดโลกเลยนะคะปกติเราเข้าใจว่าแบบว่าอาหารสำหรับผู้ป่วยจะต้องจืดๆจะต้องไม่มีรสชาติอันนี้อย่างอาจารย์บอกว่าสามารถที่จะใส่เป็นขิงข่าตะไคร้พวกเป็นแบบสมุนไพรสามารถดับกลิ่นคาวได้แล้วก็ใส่วานิลาหรือผงโกโก้ก็ได้แล้วแต่ว่าเมนูนั้นๆจะเป็นอะไร คือฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะอันนี้ก็จะแบบสำหรับผู้ป่วยที่ยังสามารถมีสติแล้วก็สามารถดื่มทานเองได้ก็จะทำให้สามารถได้รับสารอาหารแล้วก็กระตุ้นต่อมสัมผัสตัวเองได้ดีขึ้นนะคะมาพูดถึงสารอาหารกันนิดนึงดีกว่าค่ะสำหรับสารอาหารเหลวหรือว่าอาหารที่จำเป็นต้องให้ทางสายยางสำหรับผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะก็ถ้าเป็นสูตรวันนี้ที่เรานำมาให้ชมกันนะคะจะเป็นสูตร1ต่อ1 1ต่อ1หมายความว่า1 cc ที่ทานไปค่ะจะได้พลังงาน1กิโลแคลอรี่วันนี้ที่เราเตรียมเราก็จะเตรียมเป็น 1,000 cc ถ้าทานหมดเนี่ยค่ะก็จะได้พลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่ซึ่งก็จะได้สารอาหารหลักครบถ้วนเลยนะคะก็จะมีคาร์โบไฮเดรต125กรัมคิดเป็น 50% ของพลังงานทั้งหมดนะคะไขมัน33กรัมคิดเป็น 30% ค่ะส่วนโปรตีนก็จะได้ทั้งหมด50กรัมคิดเป็น 20% ของพลังงานทั้งหมดค่ะวิตามินตัวที่โดดเด่นเลยก็คือวิตามิน A นะคะส่วนแร่ธาตุที่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็จะมีธาตุเหล็กด้วยนอกจากนี้ค่ะในอาหารปั่นสูตรรามาธิบดีเนี่ยยังมีพรีไบโอติกนะคะที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพหรือจุลินทรีย์ชนิดดีอะค่ะเมื่อเราทานเข้าไปอะค่ะก็จะช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ชนิดดีให้กับร่างกายเราเมื่อจำนวนจุลินทรีย์ชนิดดีเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็จะมีส่วนช่วยในระบบดูดซึมอาหารมีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนอกจากนี้ยังช่วยชะลอระดับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเห็นแบบนี้เห็นหน้าตาจืดๆแบบนี้จริงๆแล้วเขามีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็พลังงานไขมันคือครบเลยทีเดียวนะคะแล้วใครบ้างคะอาจารย์คะที่สมควรที่จะได้รับอาหารเป็นประเภทแบบอาหารทางสายยางหรือว่าทานอาหารเหลวแบบนี้ค่ะค่ะจริงๆแล้วอาหารทางสายยางเนี่ยค่ะก็คือเหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าบางทีอะค่ะทานอาหารทางปากแล้วทานได้น้อยนะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ระบบทางเดินอาหารนะคะยังทำงานได้ดีและไม่มีข้อจำกัดในการที่จะให้อาหารทางสายนะคะข้อจำกัดในที่นี้ก็คือเช่นการมีเลือดออกในกระเพาะภาวะลำไส้สั้นหรือว่าลำไส้อุดตันถ้าเกิดไม่มีภาวะดังกล่าวข้างต้นนี้ค่ะก็คือสามารถให้อาหารทางสายได้เลยนะคะการพิจารณาที่จะให้อาหารทางสายอะค่ะเราจะต้องดูจากระบบทางเดินอาหารเป็นหลักว่าเขาสามารถทำงานได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ทานอาหารทางปากแล้วได้พลังงานเพียงพอไหมซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาค่ะก็จะมีหลักการง่ายๆเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าทานทางปากแล้วได้พลังงานอะค่ะมากกว่า 75% ของที่ร่างกายต้องการอันนี้ค่ะเราก็ยังยอมรับให้เป็นการทานอาหารทางปากได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทานอาหารทางปากอย่างเดียวแล้วได้พลังงานน้อยกว่า 75% ของที่ร่างกายต้องการนะคะเราก็จะมีการเสริมอาหารเข้าไปเราจะที่เรียกว่า oral nutrition supplement นะคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเสริมทางปากแล้วนะคะทานควบคู่กับอาหารปกติแล้วยังได้พลังงานมากกว่า 75% ของที่ร่างกายต้องการอันนี้ค่ะเราก็ยังยอมรับให้ทานทางปากได้แต่ว่าจะต้องมีการประเมินเป็นระยะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานทางปากด้วยทานอาหารเสริมด้วยแล้วยังได้น้อยกว่า 75% ของที่ร่างกายต้องการอันนี้ค่ะเราก็จะต้องพิจารณาในการใส่สายละค่ะแล้วก็มีอีก1ทางค่ะถ้าเกิดว่าระบบทางเดินอาหารไม่สามารถทำงานได้แล้วเราก็จะพิจารณาในการให้อาหารทางหลอดเลือดดำซึ่งทางนี้ค่ะจะเป็นทางสุดท้ายที่เราจะเลือกเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตับได้ง่ายค่ะแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะคะการดูแลค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากค่ะนะคะอาจารย์คะถามด้วยความไม่รู้เลยนะคะคือด้วยความที่เราทานเนี่ยเรารู้ว่าเราควรจะพอเท่าไหร่เพราะว่าอิ่มแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยกรณีที่จำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง
นะคะแล้วต้องในทานในปริมาณที่เท่าไหร่คะผู้ป่วยจะรู้สึกอิ่มไหมคะคือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าอาหารทางสายถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่ให้ผ่านทางสายโดยตรงอะค่ะคือเขาจะไม่รับรู้กลิ่นไม่รับรู้รส อยู่แล้วก็คือจะเราจะให้ตามปริมาณที่คุณหมอแนะนำค่ะในบางรายอะค่ะคือจำนวนปริมาณการทานอะจะไม่เท่ากันแล้วก็สูตรที่ทานก็จะไม่เท่ากันด้วยค่ะจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยแล้วก็แพทย์เป็นผู้วิเคราะห์ด้วยแล้วก็พิจารณาว่าควรจะทานในปริมาณที่เท่าไหร่ถึงเหมาะสมนั่นเองนะคะนอกเหนือจากผู้ป่วยค่ะที่ให้อาหารทางสายยางแล้วผู้ป่วยคนอื่นนะคะสามารถที่จะรับประทานอาหารหรือว่าจำเป็นไหมคะจะต้องใช้อาหารทางผ่านทางสายยางเหมือนกันจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดผู้ป่วยที่ได้รับอาหารผ่านทางสายนะคะเริ่มมีอาการดีขึ้นแพทย์ก็จะพิจารณาในการลดปริมาณลงแล้วก็ให้ผู้ป่วยอะค่ะเริ่มทานอาหารทางปากโดยอาหารที่ทานทางปากอะค่ะก็จะเป็นอาหารอ่อนนุ่มนะคะที่สามารถเคี้ยวหรือกลืนได้ง่ายค่ะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยสามารถทานอาหารทางปากได้เยอะมากขึ้นพลังงานหรือความต้องการเนี่ยค่ะมีเพียงพอใช่ไหมคะเราก็จะคุณหมอค่ะก็จะพิจารณาในการถอดสายออกแล้วก็ให้กลับมาทานอาหารทางปากตามปกติในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยทานอาหารทางปากแล้วยังทานได้น้อย เราอาจจะเสริมเป็นตัวอาหารทางสายเนี่ยค่ะเสริมให้แต่ว่าให้เป็นในการดื่มแล้วถ้าเกิดว่าทาน2อย่างแล้วยังได้น้อยอยู่ก็อาจจะต้องพิจารณาในการใส่สายให้อาหารค่ะงั้นก็สรุปว่าก็คือขึ้นอยู่กับการพิจารณาไม่ใช่ว่าบุคคลท่านนี้ผู้ป่วยทานแบบนี้สมมติ100มิลลิกรัมจะต้องเป็น100มิลลิกรัมตลอดไม่จำเป็นอาจจะต้องมีการปรับลดแล้วแต่ทางคุณหมอพิจารณาด้วยใช่ค่ะแต่ในทั่วไปค่ะสำหรับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะที่เราเห็นว่าทานอาหารได้น้อยคือทานอาหารหมดทุกมื้อเลยแต่ว่าน้ำหนักก็ยังลดอยู่เราอาจจะให้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวเสริมก็ได้เราก็ใช้เป็นสูตรมาตรฐาน1:1นี่แหละค่ะเสริมเข้าไปโอ้นะคะดังนั้นเรื่องของการคนไข้ท่านนี้จำเป็นจะต้องให้อาหารทางสายยางเป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวจะมีผลแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอะไรไหมคะอาหารทางสายค่ะอย่างที่เรียนไปว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากอาหารทางสายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในแง่ของการดูแลซะมากกว่านะคะการดูแลในที่นี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของสายให้อาหารหรือว่าการกดทับของสายให้อาหารนะคะในการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลทั่วๆไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดหมายถึงว่าการใส่สายให้อาหารเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราใส่ตำแหน่งของต้นสายกับปลายสายอะค่ะก็มีผลในการลดภาวะแทรกซ้อนได้เหมือนกันส่วนมากค่ะต้นสายจะมีอยู่3ที่ก็คือทางปากทางหน้าท้องแล้วก็ทางจมูกนะคะปลายสายก็จะอยู่ที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้คุณหมอค่ะจะเป็นคนพิจารณาว่าควรจะให้ต้นสายอยู่ตรงไหนปลายสายอยู่ตรงไหนโดยพิจารณาจากอัตราการให้นะคะในแต่ละมื้อในแต่ละวันแล้วก็ปริมาณว่าคนไข้อะค่ะถ้าได้รับปริมาณนี้จะสำลักหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคืออย่างนี้เมนูอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานขนาดไหนคะรวมถึงกรณีที่อาจจะเป็นจะต้องทำมาแล้วอาจจะไม่ได้สะดวกในการที่จะอุ่นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าออกมาจากช่องฟรีซช่องเก็บตู้เย็นปกตินะคะช่องแช่เย็นปกติจะต้องวางไว้ในอุณหภูมิห้องหรือว่าจะต้องวางทิ้งไว้นานแค่ไหนคะถึงจะให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารทางสายยางได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นอุณหภูมิปกติของที่บ้านเราทั่วๆไปเนี่ยค่ะตั้งทิ้งเอาไว้ข้างนอกประมาณ2ชั่วโมงก็เริ่มจะไม่ดีละอาจจะเสียได้แล้วค่ะก็คือเลยแนะนำว่าเราเมื่อทำเสร็จแล้วค่ะควรจะเก็บเข้าในตู้เย็นช่องที่แนะนำอะค่ะเป็นใต้ช่องฟรีซหรือไม่ก็ช่องแช่ผักเพราะว่า2ช่องนี้ค่ะเขาจะมีเป็นเหมือนฝาปิดที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างจะดีนะคะหรือว่าในผู้ดูแลบางท่านนะคะที่ไม่สะดวกจริงๆเลยอะก็จะสามารถนำไปแช่ในช่องฟรีซก็ได้ค่ะแล้วก็มันจะทำให้อายุการเก็บอะยืดยาวขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็การทำความเย็นของตู้เย็นด้วยเพราะว่าในบางท่านนะคะตู้เย็นคือใส่ของทุกอย่างเลยความเย็นก็อาจจะไม่ถึงจะดึงการนะคะใช่ค่ะอาหารก็จะเสียได้ง่ายค่ะค่ะคือวัตถุดิบล่ะคะอาจารย์คะพูดถึงวัตถุดิบนอกเหนือจาก
เมนูในวันนี้ตามสูตรเลยนะคะ1ต่อ1ที่เราได้นำเสนอให้สำหรับคุณผู้ชมไปวัตถุดิบอื่นๆล่ะคะสามารถที่จะมาทดแทนกันได้ไหมคะกรณีที่ผู้ป่วยท่านนั้นจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยางแล้วเป็นโรคเบาหวานด้วยจะมีวัตถุดิบอะไรที่สามารถเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตแทนได้บ้างแล้วก็น้ำตาลเทียมสามารถเข้ามาใช้ในส่วนประกอบในเมนูนี้ได้ไหมคะค่ะอย่างที่เห็นในการทำเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าเราอ่ะจะเลือกใช้น้ำตาลทรายแล้วเราก็จะไม่มีข้าวเป็นส่วนผสมอันนี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งอย่างเพราะว่าลักษณะพิเศษของอาหารทางสายเลยอ่ะก็คือเขาจะต้องมีความเหมือนไม่ข้นหนืดมากเพื่อที่จะให้ไหลผ่านทางสายได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ข้าวอะค่ะอาหารของเราอ่ะก็จะมีความข้นหนืดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาพิจารณาในการใช้น้ำตาลทรายให้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตแทนข้าวนะคะนอกจากนี้ฟักทองก็ยังมาเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตได้ด้วยนะคะในกรณีของผู้ป่วยเบาหวานค่ะเราจะไม่สามารถใช้น้ำตาลทรายได้ก็จะแนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำตาลเด็กซ์ตินแทนนะคะเพราะว่าเด็กซ์ตินนะคะจะเป็นน้ำตาลที่ใช้เวลาในการย่อยนานกว่าน้ำตาลทรายนะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนะคะคงที่มากขึ้นนะคะส่วนแหล่งวัตถุดิบอื่นๆนะคะจากที่เห็นเลยก็คือจะสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปอยู่แล้วอย่างไข่ไก่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแหล่งโปรตีนชนิดดีที่ไม่มีไขมันเลยนะคะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปราคาค่อนข้างถูกนะคะต่อมาค่ะเป็นตัวตับไก่ตับไก่เนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของคอเลสเตอรอลเราก็จะใส่ไม่เกิน 5% ของปริมาตรการเตรียมค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวเนื้อไก่เนื้อไก่ก็จะให้โปรตีนนะคะตัวเนื้อไก่เนี่ยค่ะเขาจะมีข้อดีคือไขมันค่อนข้างต่ำนะคะตัวไขมันอิ่มตัวค่อนข้างต่ำหาซื้อง่ายราคาถูกแล้วก็สามารถปั่นให้ละเอียดได้ง่ายนะคะต่อมาค่ะจะเป็นตัวกล้วยกล้วยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มผลไม้แต่ว่าเขาก็จะมีตัวสารพรีไบโอติกแล้วก็ยังให้คาร์โบไฮเดรตด้วยค่ะฟักทองก็จะจัดอยู่ในกลุ่มผักแต่ว่าเขาจะมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพูดง่ายๆก็คือเขาจะมีความเป็นแป้งสูงนะคะแล้วฟักทองเนี่ยก็ยังหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวเกลือนะคะเกลือเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มปริมาณโซเดียมให้กับร่างกายเมื่อเราได้รับปริมาณโซเดียมในปริมาณที่พอเหมาะค่ะก็จะช่วยให้สมดุลในร่างกายค่ะดีขึ้นค่ะจากวัตถุดิบต่างๆค่ะที่เห็นแล้วก็จะมีน้ำมันพืชอีกหนึ่งอย่างนะคะน้ำมันพืชเนี่ยที่แนะนำก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือไม่ก็เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับไขมันอย่างเต็มที่นะคะในส่วนคำถามที่ถามถึงเรื่องน้ำตาลเทียมอะค่ะต้องแจ้งอย่างนี้ค่ะว่าผู้ป่วยอะค่ะเขายังต้องการพลังงานอยู่ตัวน้ำตาลเทียมอะค่ะเขาจะให้แค่ความหวานแต่ว่าเขาจะไม่ให้พลังงานเพราะฉะนั้นก็คือไม่แนะนำให้ใช้น้ำตาลเทียมไม่ควรเลยใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าสูตรอาหารของเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็คือสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนผสมของเนื้อหมูหรือว่าสิ่งที่ต้องห้ามตามศาสนาค่ะโอ้นะคะคือเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับทุกศาสนาแล้วก็ผู้ป่วยที่อาจจะมีข้อจำกัดในบางโรคอย่างเช่นโรคเบาหวานก็สามารถที่จะทานได้จริงๆก็ทานน้ำตาลได้เช่นกันน้ำตาลปกตินี่แหละใช่ไหมคะแต่ว่าในปริมาณที่พอสมควรใช่ค่ะแต่อาจารย์ย้ำเลยว่าไม่แนะนำให้ใช้สารให้ความหวานหรือว่าน้ำตาลเทียมทดแทนอย่างซีเวียหญ้าหวานแทนได้ไหมคะพวกนี้ค่ะเขาจะให้แต่ความหวานเขาจะไม่ให้พลังงานนะคะอย่างที่บอกว่าคนไข้อะค่ะยังต้องการพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นสารให้ความหวานต่างๆก็ไม่ควรใช้นะคะน่ะนะคะตะกี้จะเห็นในวีทีอาร์นะคะกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยางเราก็ต้องมีการใช้กระชอนใช่ไหมคะที่กระชอนเป็นการเป็นการคลูดอาหารให้มันแบบเป็นเหลวมากยิ่งขึ้นแล้วในส่วนของกรณีที่บางท่านเห็นว่าเป็นกากเป็นใยมันค่อนข้างที่จะดีกรณีที่ผู้ป่วยท่านนั้นสามารถที่จะดื่มได้เราใช้เป็นแบบปั่นเสร็จแล้วสามารถให้ทานเลยได้ไหมคะโดยที่ไม่ต้องใช้กระชอนมากรองอีกรอบนึงได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้ผ่านทางสายอะค่ะก็คือยังแล้วถ้าเกิดคนไข้ยังสามารถเคี้ยวได้กลืนได้ก็สามารถให้ปั่นแบบนั้นได้โดยไม่ต้องกรองก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องให้ผ่านทางสายเนี่ยเราจะต้องให้มีความละเอียดนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคุณสมบัติของอาหารทางสายคือเขาจะต้องมีความเหลวมากจนถึงขนาดที่ว่าไหลผ่านทางสายได้โดยไม่ติดขัดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กรองก่อนเลยที่จะให้อะค่ะบางทีอาหารที่มันชิ้นใหญ่ๆอะค่ะมันอาจจะติดค้างอยู่ตามสายได้
ก็คือจะได้ช่วยในเรื่องของความสามารถในการกลืนอาหารให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เราพูดถึงผู้ป่วยที่ค่อนข้างที่จะมีอายุในการให้สารอาหารทางสายยางแล้วเด็กล่ะคะมีกรณีให้ทางอาหารทางสายยางบ้างไหมคะมีเหมือนกันค่ะแต่สูตรอาหารของเด็กเนี่ยก็จะมีความเฉพาะมากขึ้นกว่าของผู้ใหญ่อย่างของผู้ใหญ่อะค่ะที่เห็นก็คือเราจะไม่ได้มีการใส่ข้าวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของเด็กอะค่ะเราจะมีการเติมข้าวเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะมีการใส่ผักคะน้าเพิ่มไปแล้วก็อาหารทางสายของผู้ใหญ่อะค่ะถ้าเราอยากให้คนไข้ได้รับไฟเบอร์หรือว่ากากใยมากขึ้นเราอาจจะเติมผักเพิ่มเข้าไปก็ได้โดยผักที่แนะนำอะค่ะแนะนำเป็นผักใบเช่นคะน้ากวางตุ้งตำลึงผักกาดขาวพวกนี้ค่ะสามารถใช้ได้เหมือนกันเราก็เอาแต่ใบไม่เอาก้านนะคะถ้าเกิดว่าเทียบปริมาณแล้วอะค่ะอาจจะใช้ในปริมาณครึ่งถ้วยตวงต่อการเตรียม1ครั้งหรือว่าถ้าคิดเป็นน้ำหนักก็คือจะใส่ได้สักประมาณ50กรัมค่ะจะสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เพื่อให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่ทานนะคะได้รับกากใยจากอาหารปั่นผสมเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากอาหารให้ทางสายยางซึ่งทุกวันนี้ถือว่าเป็นเมนูหลักหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมก็ได้อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปนะคะยังสามารถให้เป็นพวกผลไม้หรือน้ำผลไม้ปั่นให้ทางสายยางได้ด้วยไหมคะพวกน้ำผลไม้เนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วสามารถให้ได้ถ้าเกิดว่าคนไข้อะค่ะไม่ได้มีภาวะอะไรอย่างเช่นบางทีคนไข้เป็นเบาหวานการให้น้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำผลไม้คั้นสดก็ควรจะให้ในปริมาณที่จำกัดเพราะว่าตัวผลไม้เองอะค่ะเขาจะมีทั้งความเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็จะมีน้ำตาลอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราให้แบบไม่จำกัดเลยอะค่ะระดับน้ำตาลในเลือดของคนไข้อะก็อาจจะสูงขึ้นทีนี้ก็จะต้องมาเหมือนควบคุมกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะให้อะไรก็คือควรให้ในปริมาณที่เหมาะสมหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเตรียมอาหารหรือว่าควรก่อนที่จะให้อาหารกับผู้ป่วยค่ะค่ะส่วนเรื่องของวัตถุดิบนะคะอาจารย์ค่ะวัตถุดิบต้องห้ามเลยห้ามเลยที่จะมาทำเป็นเมนูอาหารเหลวที่จำเป็นต้องให้ทางสายยางสำหรับผู้ป่วยวัตถุดิบต้องห้ามของอาหารประเภทนี้มีอะไรบ้างคะก็จะได้แก่พวกข้าวแป้งค่ะในสูตรของผู้ใหญ่นะคะข้าวแป้งขนมปังหรือมันฝรั่งพวกนี้ค่ะจะทำให้อาหารของเราอ่ะมีความข้นแล้วก็หนืดมากขึ้นเมื่อเวลาฟีดผ่านสายค่ะอาจจะทำได้ยากมากหรือว่าอาจจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานเพราะว่าคือกว่าเขาจะไหลผ่านสายได้กว่าผู้ป่วยจะได้รับอะค่ะมันจะนานมากเลยเพราะว่าเราจะต้องดูด้วยอะค่ะว่าผ่านทางสายให้อาหารแล้วก็จะต้องเข้ากับสายที่อยู่ในตัวของผู้ป่วยด้วยกว่าจะไปถึงกระเพาะอาหารกว่าจะไปถึงลำไส้อะค่ะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นพวกที่มีความเป็นแป้งสูงมากๆเช่นข้าวเผือกหรือมันขนมปังพวกนี้ค่ะไม่ควรนำมาผสมในอาหารปั่นค่ะไม่ควรเลยนะคะอย่างตามวิทยาตามสูตรของวันนี้ของเรานะคะในหนึ่งการทำครั้งเนี่ยค่ะสามารถที่จะให้ผู้ป่วยรับประทานได้กี่มื้อคะส่วนมากแล้วผู้ป่วยก็จะรับประทานอยู่ที่4มื้อนะคะโดยระยะเวลาในการให้อ่ะค่ะเราก็จะให้ห่างกันทุกๆ4ถึง6ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ที่เซตเอาไว้นะคะก็จะเป็น8โมงเที่ยง5โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มก็คือจะห่างกันทุกๆประมาณ4ถึง6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะในการเตรียมอาหารให้คนไข้อ่ะค่ะเราควรจะเตรียมเวลาที่เราเหมาะสมแล้วเราก็จะต้องเตรียมเป็นเวลาเดียวกันทุกวันเพราะว่าเมื่อเราเตรียมแล้วเราให้ครบ4ถุงเนี่ยมันก็จะเป็น24ชั่วโมงพอดีเพราะฉะนั้นก็คือทำวันต่อวันจะดีที่สุดแล้วก็เวลาให้ก็คือห่างกัน4ถึง6ชั่วโมงจะเหมาะสมที่สุดค่ะคือง่ายๆทำแค่ครั้งเดียวแล้วสามารถให้ได้1ใน1วันต่อ4มื้อเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับอาหารที่ให้ผู้ป่วยทางสายยางแล้วค่ะวันนี้ได้รับสาระและความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารผู้ป่วยสำหรับที่จะไปต้องให้ทางสายยางเนี่ยก็คือสามารถที่จะเตรียมได้นะคะเพียงแค่เรารู้วิธีการทำแล้ววัตถุดิบที่เหมาะสมนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณณัตติยาสุคนธกนิษฐ์นะคะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะและคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงหน้านี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปนี่เลยนะคะจะมาประดิษฐ์ของนะคะที่สามารถใช้เองนะคะได้ง่ายๆเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะกับการทำ DIY ค่ะแต่จะเป็นของชิ้นไหนนั้นชนิดไหนติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ